สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรพัฒน์ไทม์กลับมาแล้วค่ะหายไปนานนะคะจากที่หายไปกี่อาทิตย์ประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้มั้งคะน่าจะเกือบเดือนนะคะพอดีว่าน้ามีไปออกร้านที่งานพระสมุทรเจดีย์ค่ะงานเจดีย์ก็ตอนนี้เสร็จงานปิดงานเรียบร้อยแล้วค่ะ12วันเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็สนุกดีค่ะก็ปีละครั้งค่ะที่ได้ออกงานปกตินะไม่เคยออกงานที่อื่นเลยไงคะก็มีงานนี้แหละค่ะที่ได้ไปค่ะวันนี้ก็เลยช่วงที่ออกงานนะคะมีเอาไม้พอดอย่างเงี้ยเป็นพวกแมมขนนกแมมขนแกะแมมไม่ใช่แมมขนแกะแมมขนแมวขนแกะผสมขนแมวนั่นแหละประมาณนี้ค่ะก็มีเอาไปขายไปวางขายแล้วก็มีแบบลูกค้าบางคนสนใจแต่ว่าไม่รู้วิธีแยกยังแยกไม้จากพอตไม่เป็นนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ชมกันค่ะป่ะไปชมกันเลยนี่ค่ะอันดับแรกคือนี่นะคะเป็นแมมขนนกพอตแล้วก็จะเทเอาหินภูเขาไฟอะค่ะค่อยๆเทออกก่อนจึ๊บอันนี้ดินมันค่อนข้างแห้งแล้วนะคะก็เคี่ยวๆออกโอเคเสร็จแล้วอันนี้เก็บต่อไปภาชนะอีกอันเอาไว้ใส่ดินค่ะอันนี้จึ้งนี่ดินแห้งนะคะก็เลยหยิบออกมาได้ง่ายเนี่ยค่ะก็อันนี้มันจะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะที่บอกว่ามันก็จะแยกกันอยู่คนละต้นนั่นแหละเนี่ยค่ะก็จะค่อยจับออกข้อควรระวังก็คือเอาที่แบบว่าดินแห้งอะค่ะต้องรอให้ดินแห้งก่อนแล้วแยกก็จะแยกง่ายหน่อยต้นเล็กๆก็แยกออกมาพวกนึงนี่คือนาแยกมาแล้วรอบนึงนะคะแยกออกมาจากพอต5นิ้วอะค่ะพอตใหญ่ที่เป็นกระถาง5นิ้วสี่เหลี่ยมที่ตอนนั้นเคยทำพวกยิมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเปิดจากถุงออกมาเลยอะแล้วนั้นก็มาแยกใส่อันนี้ตั้งแต่ตอนต้นเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเขี่ยดินจับดินออกนิดนึงนะคะรากเขาก็แบบยังสมบูรณ์แข็งแรงดูบางต้นนี้ก็มีดอกแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็ค่อยๆแยกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดรากด้วยค่ะนี่ก็แล้วก็วางเรียงๆไว้จึ๊บนี่เสร็จแล้ว1พอตค่ะเดี๋ยวนะแยกอันนี้ขนแมวผสมขนแกะให้ดูด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเต็มกระถางละอันนี้น่าจะเทหินภูเขาไฟออกไม่ได้เดี๋ยวๆลองดูค่ะค่อยๆดึงขึ้นมาดินแห้งแล้วเหมือนกันค่ะช่วงก่อนหน้านี้ที่ว่ามีฝนตลอดทุกวันนะก็เลยไม่ค่อยได้รดน้ำเขาด้วยก็เลยยิ่งทำให้ดินแห้งโอเคขนแมวผสมขนแกะนี่จะโตเร็วมากก็ค่อยๆใช้มือค่อยๆเนี่ยค่ะจับเขาออกมาทีละต้นเขาก็จะอัดแน่นอยู่ในนี้ตอนนะปลูกตอนนั้นมันยังต้นเล็กอยู่นะคะก็เลยแบบอัดลงไป ก็เนี่ยค่ะก็เลี้ยงไว้คือถ้าต้นไหนมันยังเล็กมากที่แบบว่ายังแยกปลูกเดี่ยวไม่ได้อะค่ะนะก็จะเอาเขาปลูกรวมกลับไปปลูกรวมใหม่นะก็เหมือนทำรอบที่สองอะค่ะปลูกลงพอตใหม่
มีต้นเล็กๆเนี่ยโดนเบียดอยู่ซะแบบแต่ก็ไม่แน่ใจตายหรือยังแต่เหมือนยังไม่ตายเนี่ยก็เดี๋ยวเอาลงปลูกรวมใหม่เพราะว่าเขายังเล็กมากแต่อย่างไซส์ประมาณพวกนี้ค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแยกเดี่ยวได้ละก็เดี๋ยวจะปลูกเดี่ยวเลยแต่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะต้องเอาลงปลูกแบบรวมใหม่จริงๆหาตะกร้าอีกอันนึงมันก็ได้นะที่แบบว่าเอามาไว้ใส่นั่นลืม เนี่ยค่ะเนี่ยต้นใหญ่ขนแมวนะนี่บางต้นมันก็คือแบบจะไปขนแกะแล้วนะเพราะมันเป็นลูกผสมเพราะบางทีมนะก็เพาะรวมกันมาเมล็ดขนแกะมันค่อนข้างที่จะน้อยค่ะก็เลยเพาะรวมกับขนแมวไปเสร็จแล้วนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้วิธีแยกนะคะเสร็จแล้วก่อนปลูกอันนี้คือเราจะตัดรากก่อนจะตัดรากด้วยนะคะแล้วตัดให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบไม่เกิดรากใหม่นะคะตัดปุบเลยนี้เลยนี่วิมือแดงอย่างนี้เลยค่ะรากอันนี้ก็ทิ้งไปแต่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่สะดวกปลูกก็วางทิ้งไว้ประมาณ1-2 วันหรือ3วันแต่ต้องไม่ควรจะเกินจากนี้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าใครแบบว่าคือพร้อมปลูกเลยก็เหมือนเดิมอะค่ะเอาดินใส่กระถางอันนี้เป็นดินปลูกใหม่ดินใหม่นะคะแล้วก็ลงปลูกโรยหินแล้วก็เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปหยิบให้เนี่ยค่ะพอปลูกแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่นะปลูกไปแล้วก็อันนี้คือเริ่มหัวเขาเริ่มเดินแล้วคือตอนช่วงลงปลูกเสร็จใหม่ๆอะค่ะก็งดรดน้ำสัก1อาทิตย์แล้วก็เอาไว้ในที่แดดลำไรพอค่ะไม่ต้องออกแดดจัดแล้วก็พอหลังจาก1อาทิตย์ก็ค่อยเริ่มรดน้ำก็แล้วก็เริ่มเอาออกแดดเนี่ยค่ะขนเขาก็จะเริ่มฟูแล้วเขาก็จะโตเร็วขึ้นค่ะอันนี้เป็นขนแมวอันนี้เป็นขนนกเหลืองโตแล้วอันนี้ขายได้แล้วโอเคค่ะโอเคค่ะก็เนี่ยแหละค่ะไม่ยากเลยง่ายๆนะคะก็แยกออกมาตัดรากแล้วก็ปลูกนะแต่อย่างที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าปลูกแล้วงดรดน้ำสัก2-3 วันเอ้ยไม่ใช่2-3 วันอาทิตย์นึงนางงดอาทิตย์นึงเลยนะแต่ว่าต้องไว้ในที่ร่มนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะแบบว่าโดนแดดเผาเพราะรากเขาไม่มีอยู่นะคะแล้วก็มันจะสวยงามขนาดนี้ก็โตเร็วด้วยตัดรากไปใหม่ๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนะจัดการต่อมีเต็มเลยง่ายๆเนาะถ้ายังไงก็ฝากวิธีการแยกพอร์ตเนี่ยค่ะก็ทุกคนก็น่าจะทำได้พ่อนาก็ทำได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ